ลูกชายขอให้พื้นที่โซเชียลของพ่อนะคะแจ้งข่าวว่าวิทยาสุวพรโอภาสได้จากไปอย่างสงบแล้วท่ามกลางคนวงการลูกทุ่งและคนบันเทิงเข้ามาไว้อาลัยจำนวนมากค่ะสัญญาพรณรายโพสต์ว่าเสียใจและรักพี่วิทยามากใจหายและเศร้าใจมากครับพี่จากไปเร็วมากจันจงดวงจันทร์โพสต์ว่าปีนี้เป็นปีแห่งการสูญเสียจริงๆพี่วิทยาเป็นผู้ที่ทำให้วงการลูกทุ่งกลับมาคึกคักในคลื่นวิทยุ FM95เราไม่เคยทราบว่าพี่วิทยาป่วยเลยตกใจมากและขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้านเจเจตรินโพสต์ว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุภพรโอภาสเฮียแหบวิทยาหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการเพลงไทยซึ่งคำว่าเฮียแหบหรือดีเจแหบเสน่ห์ก็ยังเป็นฉายานะคะที่คนในแวดวงและแฟนรายการมอบให้เพราะว่าเป็นดีเจที่มีเอกลักษณ์คือเสียงแหบเสน่ห์ค่ะคุณวิทยาจัดรายการวิทยุเป็นพิธีกรและผลิตรายการโทรทัศน์มาตั้งแต่ปี2513นะคะและยังเป็นผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุลูกทุ่ง FM ตั้งแต่ปี2540ติดอันดับหนึ่งของสถานีวิทยุยอดนิยมถึง5ปีซ้อนและยังเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หลายเรื่องค่ะเช่น18กรัตมนต์เพลงลูกทุ่ง FM รวมพลคนลูกทุ่งและยังเป็นกรรมการสมาคมเทปและแผ่นเสียงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศสุพรรณหงส์ปี2562และได้รางวัลนาตราชปี2564สาขารางวัลเกียรติยศด้านวิทยุกว่า50ปีค่ะที่ยังผลักดันวงการเพลงไทยมาตลอดและทำงานที่รักจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยการเป็นพิธีกรในรายการตามตำนานลูกทุ่งตัวจริงและรายการความเหมือนที่แตกต่างและยังมีช่อง YouTube ที่พูดคุยกับคนลูกทุ่งเล่าประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของวงการเพลงคุณวิทยาสุภพรโอภาสทราบค่ะว่าป่วยเป็นมะเร็งราว8เดือนก่อนนะคะเข้ารับการรักษาตัวมาตลอดแต่ล่าสุดที่มาจากไปในวัย72ปีทางครอบครัวแจ้งว่าเกิดจากสมองตายเพราะขาดอากาศหายใจและยังจะแถลงข่าวอีกครั้งค่ะเพราะยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตโดยจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา 15:00 น.วันศุกร์ที่22เมษายนและสวดพระอภิธรรมไปจนถึง28เมษายนณวัดราชวรินทร์เขตธนบุรีและจะบรรจุศพไว้100วันเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ